คุณผู้ชมครับวันนี้ต้องจับตาไปที่กระทรวงพลังงานนะครับที่คาดการว่าจะมีการเคาะมาตรการในการช่วยเหลือเรื่องค่าไฟครับคุณสิริมาจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงเองก็เปรยๆเกินๆมาแล้วว่าอาจจะมีหลายแนวทางแต่วันนี้เดี๋ยวน่าจะชัดเจนนะครับคือคุยกันมาหลายรอบเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางผู้มีรายได้น้อยเองก็รอนะคะตกลงแล้วจะมีมาตรการช่วยเหลือหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูจากค่า FT ที่เคาะกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะสูงสุดเป็นประวัติการณ์รวมไปถึงค่าไฟด้วยนะคะที่อาจจะต้องจ่ายกันในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะคุณผู้ชมคะกระทรวงพลังงานจะมีมาตรการอะไรออกมาหลายคนก็ติดตามดูอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นอีกวันนึงค่ะที่ทุกหน่วยงานของกระทรวงพลังงานจะต้องมาคุยกันเพื่อสรุปความชัดเจนมีหลายแนวทางแล้วก็เป็นไปได้นะคะที่จะต้องจ่ายค่า FT ตามขั้นบันไดใช้มากก็จ่ายแพงใช้น้อยก็จ่ายถูกลงค่ะกระทรวงพลังงานเตรียมแถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.นะคะแล้วก็จะชี้แจงประเด็นสถานการณ์พลังงานของประเทศในวันนี้หนึ่งในวาระที่จะหารือก็คือการบรรเทาความเดือดร้อนค่าไฟที่จะปรับขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่น่าจะส่งผลทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นและได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานต่อเนื่องนะคะหลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.มีมติอนุมัติให้ขึ้นค่าไฟที่เป็นค่าไฟฟ้าผันแปรหรือ FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมเพิ่มขึ้นหน่วยละ 68.66 สตางค์และเมื่อรวมกับค่าไฟฐาน 3.76 สตางค์จะทำให้ค่าไฟทำสถิติสูงสุดที่หน่วยละ 4.72 สตางค์ค่ะสำนักงานกกพ.นำเสนอมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟเพื่อพยุงค่า FT ให้กับผู้ใช้ไฟเป็น2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนได้จ่ายค่า FT ใหม่เท่ากับอัตรารอบเดือนมกราคมถึงเมษายนของปี2565เป็นการช่วยเหลือต่อเนื่องจากงวดที่แล้วนะคะแล้วก็กลุ่มที่กลุ่มใช้ไฟระดับ300ถึง500หน่วยต่อเดือนที่จะจ่ายค่า FT ใหม่เท่ากับอัตรารอบเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2565และเมื่อตกผลึกแล้วคุณสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและรองนายกจะนำแนวทางจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนั้นไปเสนอให้กับครม.พิจารณาวันพรุ่งนี้ก็คือ23สิงหาคมคือถ้าเคาะแล้วเนี่ยก็เข้าครม.ได้เลยแต่ที่สงสัยเลยก็คือที่ต้องเข้าครม.พรุ่งนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณด้วยใช่ไหมคือต้องอุดหนุนใช่ไหมคะเพราะต้องอุดหนุนเนี่ยค่ะถ้าไปดูของกระทรวงพลังงานเองเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีงบประมาณเพื่อที่จะมาเตรียมจ่ายในส่วนนี้นะคะที่ต้องให้ครม.พิจารณาก็เนื่องมาจากมาตรการบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟเนี่ยค่ะต้องใช้งบประมาณแล้วก็ต้องเป็นงบประมาณกลางประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ล้านบาทนะคะไม่ใช่งบประมาณจากกระทรวงพลังงานเองคาดว่าจะมีการช่วยเหลือค่าครองชีพได้มากกว่า20ล้านครัวเรือนด้วยกันขณะที่ต้นทุนการผลิตไฟเพิ่มสูงขึ้นอีกในระยะนี้นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบอกว่าอาจจะต้องรับภาระต้นทุนระหว่างงวดไปก่อนจากที่ก่อนหน้านี้รับภาระเอาไว้แล้ว 85,000 ล้านบาทค่ะเดี๋ยวรอดูแล้วก็ที่สำคัญไปดูในบิลของคุณผู้ชมนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยใช้ไฟต่อเดือนกี่หน่วยแล้วจะได้รับการช่วยเหลือหรือเปล่านะคะก็ตอนนี้มีหลายเรื่องต้องรอนะครับเรื่องช่วยเหลือมาตรการค่าไฟที่คุณสิริมาบอกไปและไหนจะเรื่องการปรับราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันนี้ก็ต้องรออีกว่าจะมีการเคาะให้ปรับหรือไม่ยังไม่พอครับพี่น้องแรงงานก็รอเหมือนกันเรื่องค่าแรงขั้นต่ำก็ไม่รู้ว่าจะเคาะเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะจริงเขาก็ร้องเพลงรอกันมาสักระยะนึงแล้วนะคะสัปดาห์นี้น่าจะมีความชัดเจนเช่นเดียวกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการพิจารณาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในวันที่26สิงหาคมนี้นะคะแม้ว่านายจ้างส่วนใหญ่บอกว่าก็เห็นด้วยในการขึ้นค่าจ้างแต่ว่าก็ขอให้รัฐบาลค่ะขึ้นค่าจ้างอย่างสมเหตุสมผลซึ่งทางสภานายจ้างก็มองว่าการขึ้นค่าแรงร้อยละ 5-8 นั้นสูงเกินไปค่ะทีมข่าวของเราไปลงพื้นที่นะคะไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะร้านนี้เนี่ยเขาใช้คนงานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะนับร้อยชีวิตแรงงานกลุ่มนี้ต้องพักอาศัยแล้วก็อยู่กินในร้านอาหารอยู่ที่ย่านลาดพร้าวค่ะหลายคนเนี่ยได้รับค่าแรง336บาทต่อวันจริงๆคือสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพส่วนใหญ่ทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารแล้วก็บริการหน้าร้านนะคะส่วนแรงงานที่มีความคล่องตัวบริการลูกค้าทำงานมานานหรือว่าไปเป็นพ่อครัวเนี่ยค่ะจะได้รับค่าจ้าง350ถึง833บาทต่อวันอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถด้วยนะคะนายจ้างก็บอกนะคะว่าค่าใช้จ่าย
ายในการที่จะให้พักอาศัยแล้วก็ให้อาหารฟรีกับลูกจ้างเนี่ยค่ะถ้าคิดเป็นค่าใช้จ่ายเขาบอกว่าตกวันละ200บาทต่อคนแล้วก็มองว่าแรงงานที่ได้ค่าแรง336บาทต่อวันน่าจะเพียงพอนะคะถ้าดูจากสวัสดิการแล้วค่าที่พักค่าอาหารไม่ต้องเสียนะคะ300กว่าบาทที่ได้รับต่อวันนี่สามารถเก็บได้เต็มๆซึ่งการที่รัฐจะปรับค่าจ้างขั้นต่ำมุมมองของนายจ้างเนี่ยค่ะบอกว่าไม่ได้คัดค้านเพราะว่าค่าครองชีพสูงขึ้นจริงๆแต่ก็อยากจะให้สมเหตุสมผลเพราะว่าธุรกิจรายเล็กก็เพิ่งจะฟื้นตัวแล้วก็ยังเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นมากนะคะถ้ารัฐขึ้นค่าจ้างสูงเกินไปหรือว่า400บาทต่อวัน SME แบกภาระไม่ไหวแน่นอนนะคะต้องปลดแรงงานออกมาบ้างเพื่อบรรเทาผลกระทบค่ะถ้าจะอยู่ในเรท300 350อะไรเงี้ยเนี้ยเรายังโอเคอยู่แต่ถ้าขึ้นไปถึงแบบแตะ400หรือ400กว่าแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งคิดกันใหม่แล้วว่าเราจะแบบบริหารในแนวไหนดีอะไรเงี้ยอย่างในย่านเนี้ยร้านอาหารปิดไปเกือบ 50% แล้วพอตอนนี้เขาก็เริ่มกำลังจะฟื้นกลับมาแต่ว่าถ้าไปที่จุดตรงนั้นอีกเงี้ยมันก็จะอาจจะบางคนอาจจะกลับมาไม่ได้หรือว่าจะไม่ฟื้นไปเลยเงี้ยแต่ถ้าในมุมแรงงานที่ไม่ได้มีสวัสดิการที่พักแล้วก็อาหารฟรีนี่นะคะอย่างพนักงานรักษาความปลอดภัยแม้ว่าจะได้ค่าจ้างอยู่ที่427บาทสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำอย่างแรงงานคนนี้เขายอมรับนะคะว่ายังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายค่ะรวมเฉลี่ยค่าเช่าบ้านค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างเบ็ดเสร็จไหนจะให้ลูกด้วยไปโรงเรียนด้วยอะไรด้วยเนี่ยค่ะ400กว่าบาท331บาทเนี่ยถือว่าเขาก็ไม่เหลืออะไรเหมือนกันแทบจะไม่เหลือถ้าเขาจะเหลือก็คือว่าเขาในมื้อนั้นน่ะเขาต้องทานมาม่าประธานสภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทยบอกแบบนี้นะคะว่าการขึ้นค่าจ้างร้อยละ 5-8 สูงเกินไปอยากจะให้ดูความเหมาะสมของพื้นที่ก็ไม่อยากจะให้เอานโยบายค่าจ้างมาอิงการเมืองนะคะเพราะว่าธุรกิจก็แบกต้นทุนไม่ไหวเหมือนกันโดยเฉพาะ SME ที่เห็นว่าอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมคือร้อยละ 3-5 ค่ะแล้วก็ควรที่จะปรับขึ้นในต้นปี2566เพื่อให้ช่วงนี้ธุรกิจฟื้นตัวเต็มที่ซะก่อนค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่อาจต้องขึ้นบ้างแต่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปลูกจ้างขอมาเป็น459บาทอันนั้นผมว่าอาจจะยากนิดนึงถ้าขอไปเนี่ยนายจ้างก็อยู่ไม่ได้มากกว่าผมกังวลมากกว่าถ้านายจ้างอยู่ไม่ได้ลูกจ้างก็ไม่สามารถอยู่ได้ถ้านายจ้างปิดโรงงานไปลูกจ้างก็ไม่มีงานทำอยู่ดีนะครับมันเป็นวัฏจักรอยู่แล้วนะครับก็อยากให้มันบาลานซ์ทั้งสองฝ่ายจริงๆตอนนี้ก็มีข่าวมีการประกาศปิดโรงงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งนะคะซึ่งการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำคณะกรรมการไตรภาคีจะได้ข้อสรุปในวันที่26สิงหาคมนี้และก็คาดว่าจะประกาศขึ้นค่าจ้างในเดือนตุลาคมเบื้องต้นจะปรับขึ้น3โซนก่อนนะคะก็คือกรุงเทพ EEC แล้วก็ภูเก็ตนอกจากนี้ก็จะมีการเตรียมขยับไปพื้นที่อื่นๆตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อรวมไปถึงการขยายการลงทุนด้วยนะคะนี่เป็นหลากหลายมุมมองต่อการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในช่วงเวลาแบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ขึ้นไปแล้วก็คือค่าครองชีพเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมหลายๆคนเนี่ยรอว่าตกลงแล้วเนี่ยค่ะค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะปรับขึ้นไปอีกสักเท่าไหร่นะคะถ้าหากว่ามันขึ้นแบบสมเหตุสมผลเนี่ยค่ะนายจ้างอยู่ได้ลูกจ้างอยู่ได้ตอนนี้ก็ต้องช่วยประคองกันไปก่อนจนกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะดีขึ้นกว่านี้นะคะแต่ดูแล้วนายจ้างเองก็อาจจะหนักอยู่ไม่น้อยนะครับเมื่อสักครู่นี้อย่างร้านขายอาหารเขาบอกว่ามีลูกจ้าง100คนถ้าขึ้นไป 8% เนี่ยผมลองคำนวณดูก็หมายความว่าจะต้องมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย800บาทต่อวัน800บาทต่อวันนี่จ้างแรงงานได้เพิ่มอีก 1-2 คนเลยทีเดียวนะมันก็จะเป็นต้นทุนที่เพิ่มเข้ามาคุณลองคิดถึงผู้บริโภคถ้าหากว่าไปอุดหนุนร้านนี้เนี่ย800บาทอ่ะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ทางร้านเนี่ยจะลดภาระของทางร้านเนี่ยโดยการที่ผลักไปให้ผู้บริโภคอันนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่นะคะเป็นการตั้งข้อสังเกตแต่ว่าถ้าเกิดทางร้านเนี่ยหันไปดูต้นทุนของตัวเองบริหารต้นทุนให้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดให้ได้มากที่สุดเนี่ยค่ะก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ทางร้านเนี่ยจะคอยประคับประคองไปจนกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะดีกว่านี้ด้วยนะคะเรื่องนี้อาจจะต้องติดตามกันหลายมุมมองทั้งมุมมองของลูกจ้างเองที่ก็เดือดร้อนเหมือนกันนายจ้างเองก็ต้องมีมุมมองนึงเหมือนกันที่จะทำให้มันสมดุลกันระหว่างทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะครับ